ีนหนึ่งเทคหนึ่งคัทหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1ใน5แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้เปิดการเรียนการสอนมาแล้วเกือบครึ่งศตวรรษมหาวิทยาลัยศรีปทุมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2513โดยดร.สุขภุกขยาภรณ์ผู้มีความเชื่อมั่นในปรัชญาการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมความหมายว่าเป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัวดอกบัวหลวงสีชมพูจึงเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สื่อความหมายถึงปัญญาความเชี่ยวชาญความเบิกบานและคุณธรรมซึ่งนำไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำสร้างมืออาชีพที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคสังคมไทยต่อไปเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดการเรียนการสอนใน3วิทยาเขตได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีและมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินใกล้สี่แยกเกษตรศาสตร์ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางบัวเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติประกอบด้วย9คณะ6วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ประกอบด้วยปัญญาเชี่ยวชาญเบิกบานและคุณธรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติเน้นผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตบัณฑิตเน้นการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงโดยมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการร่วมผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมีความร่วมมือกับบริษัทต่างๆมากกว่า 2,700 บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมกับการผลิตบัณฑิตตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาและรับนักศึกษาเข้าทำงานการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์เรียนรู้ดูงานในสภาพการทำงานจริงของวิชาชีพตั้งแต่ปีแรกของหลักสูตรมีวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมในการบรรยายและทำเวิร์กช็อปทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีสหกิจศึกษาและ Work Integrated Learning นักศึกษาจะได้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติงานจริงในตำแหน่งงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนักศึกษาผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้วกว่า30รุ่นทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก15ประเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็น Institute Partner กับสมาคมสหกิจศึกษาโลกส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงานและประสบการณ์จริงนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลโครงงานและการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติรวมกว่า60รางวัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มีหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้เรียนบางหลักสูตรใช้ระบบโคชชิ่งเข้ามาแทนที่การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมหลักสูตรต่างๆเปิดโอกาสให้นักศึกษา
เรียนข้ามศาสตร์ได้มากกว่า1ศาสตร์ซึ่งเป็นความจำเป็นของสมรรถนะสำหรับอนาคตจากการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนี้รวมกับการมีกลไกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตทำให้หลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาลถึง17หลักสูตรทั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับพันธกิจด้านวิจัยโดยให้ความสำคัญทั้งผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเนื่องจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และองค์ความคิดที่นำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆในโลกยุคปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญการพัฒนาการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน3ปีที่ผ่านมาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมากกว่า200ทุนวิจัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลคุณภาพจำนวนมากมีงานวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานจริงและแก้ปัญหาของธุรกิจอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุมเห็นความสำคัญของ Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาคนในภาคทำงานจึงได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาธุรกิจคุณค่าเพิ่มซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้เรียนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคส่วนรวมทั้งนักคิดนักพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นหลักสูตร ABC D Startup DEF DNA และ The Story เป็นต้นมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เช่นห้องสมุดที่ทันสมัยไลฟ์สไตล์ของนักศึกษารุ่นใหม่และได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์ทั้งทางด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนมีหน่วยงานสนับสนุนดูแลทั้งสองด้านมีรางวัลสำหรับผลงานวิจัยและมีมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF ที่พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UK PSF และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอาจารย์ของสกอ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความภาคภูมิใจในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคมมากว่า49ปีซึ่งในขณะนี้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความเติบโตก้าวหน้าเป็นผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากพี่อมนะคะชื่อนุสรากัญจนกูลนะคะตอนนี้พี่ทำงานอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรองอธิบดีครับชื่อพัชระเรืองรัศมีจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อเบนซ์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วผู้ก่อตั้งบริษัทสตูดิโออินเวสต์แล้วก็บริษัทอินเวสต์เอเจนซี่จำกัดครับครับผมจันทร์สิทธิชัยนะครับ MBA รุ่นแรกของม.ศรีปทุมขอนแก่นรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2560เนื่องจากว่าจบมา30ปีแล้วเอาความรู้ต่างๆเนี่ยไปใช้นะครับจนประสบความสำเร็จก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นเยอะกับสมัยที่เรียนอยู่ตึกอะไรก็ดูดีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นเยอะครับน้องๆก็น่ารักทุกคนครับมีความสุขนะคะอย่างแรกเลยคือมีความสุขแล้วก็ปลื้มใจดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนที่เราได้บ่มเพาะมาจากสถาบันแห่งนี้เนี่ยทำให้เราเติบโตมีวันนี้นะคะได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยประสิทธิ์ประสาทให้ในการสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมให้กับประเทศชาติค่ะเรื่องนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานคือจริงๆแล้วเนี่ยในหลักสูตรการวิชาการเรียนการสอนเนี่ยของมหาลัยเนี่ยสอนเราอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานว่าสิ่งนี้ควรทำยังไงสิ่งนั้นควรทำยังไงแต่สิ่งที่เราจะต้องนำไปปรับใช้ต่อคือเ
เราถนัดสิ่งไหนเราควรจะมุ่งไปให้สุดนะครับอย่านั่นทีนี่หน่อยนะครับให้เลือกให้เร็วที่สุดว่าเราถนัดสิ่งไหนแล้วไปให้ไกลชีวิตตอนที่เรียนเนี่ยมันสนุกมากมันได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเวลาว่างที่ผมมีทั้งหมดผมเอาไปใส่กับ SBU Channel มันจึงกลายเป็นผมได้ทรัพยากรความรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตจริงจนร่ำรวยครับผมครับ